ที่ความสูง500เนี่ย d zeta by dt เท่ากับเท่าไหร่ถูกป่ะครับเราตั้งสมการนะครับแทนเซต้าเนี่ยเท่ากับ y ส่วน500ถูกป่ะครับก็ดีนะครับนี่แทนได้เศษกำลัง2เศษกำลัง2เซต้า d zeta by dt เนี่ยเท่ากับ dy by dt 1ส่วน500 dy by dt ถูกป่ะครับจากนี้ครับในขณะที่ y เท่ากับ500นี่ก็ครับ500รูท2แล้วครับเศษเซต้าเนี่ยก็เท่ากับเศษก็คือ1ส่วนคอสถูกป่ะครับคอสเซต้าคือคิดฉากเศษเซต้าจึงเท่ากับ500รูท2ส่วน500เท่ากับรูท2ถูกป่ะครับงั้นแทนค่าลงไปนะครับถ้าเป็น2 d zeta by dt เท่ากับ1ส่วน500d by dt เท่ากับ40นะครับ d zeta by dt จึงเท่ากับ80ส่วน500นี่ไม่ใช่นะครับ40ส่วนด้วย 1,000 นะครับเท่ากับ 0.04 นะครับข้อ8นะครับครับข้อ8เขาบอกว่าสมการ y เท่ากับ x กำลัง2นะครับจุด O นี่คือจุดเริ่มต้นนะครับมีจุด P ที่อยู่บนสมการนี้นะครับโพซิชั่นของบนแกน x เนี่ยเป็นจุด M เราต้องการหาการเปลี่ยนแปลงของรูปสามเหลี่ยม OMP นะครับคือสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับพื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ยเท่ากับเซนส่วน2คูณฐานถูกป่ะครับก็คือ x คูณสูงก็คือ y ซึ่งเท่ากับ x กำลัง2ก็คือ x กำลัง2นะครับเท่ากับ x กำลัง3ส่วน2นะครับนี่คือพื้นที่สามเหลี่ยมบอกว่า dx by dt เนี่ยมีค่าคงที่เท่ากับ k ถูกป่ะครับจงหาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่สามเหลี่ยมเมื่อค่า x เท่ากับ aก็คือเราหา d สามเหลี่ยม by dt ครับเมื่อ x เท่ากับ a เนี่ยเท่ากับ 3x กำลัง2ส่วน2 dx by dt ถูกป่ะครับก็เท่ากับ 3x 2ส่วน2 dx by dt เท่ากับ k ซึ่งเท่ากับ 3a กำลัง2 k ส่วน2ครับคำตอบข้อ9ครับข้อ9นะครับเขาบอกว่าสามเหลี่ยมเนี่ยมีด้าน2ด้านยาว15และ20มีมุมเซต้าเท่ากับ60องศาครับก็คือพายส่วน3 d เซต้า by dt เนี่ยเท่ากับ2องศาถูกครับต่อเซกคือเท่ากับพายส่วน90เปอร์เซกนะครับพายส่วน90เรเดียนเปอร์เซกถูกป่ะครับเขาก็ไก่เนี่ยเขาให้หาด้านที่3ที่ยาวเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ถูกป่ะครับเราใช้กฎของโคไซน์นะครับจะได้ว่า c กำลัง2เนี่ยเท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2ลบ 2ab cos เซต้าครับ 2c by dt เนี่ยเท่ากับ a กับ b มีค่าคงที่ถูกครับได้0ลบ 2ab นิบคอได้ลบไซน์ลบไซน์เซต้า d เซต้า by dt แล้วหาค่า c เมื่อ a เท่ากับ15เนี่ย b เท่ากับ20จะได้เป็น c กำลัง2ก็เท่ากับ225บวก400ลบ2คูณกับ15คูณกับ20คอส60ได้1ส่วน2 c จึงเท่ากับสแควร์รูทของ625ลบ600ส่วน2เท่ากับรูท325เท่ากับ5รูท13เราก็มาแทนค่าในนี้นะครับได้เป็น2คูณกับ5รูท13 dc by dt เท่ากับ2
5คูณ20ครับลดการทำลบไซน์เซต้าเท่ากับไซน์60เท่ากับรูท3ส่วน2ดีเซต้าบายดีทีคือพายส่วน90ก็ได้ดีซีบายดีทีจึงเท่ากับลองตัดนะครับ5 3ลองตัด10นะครับ10ตัด3 3นะครับก็คือเป็นพายส่วนด้วยรูท39นะครับข้อของไข่นะครับไข่เนี้ยให้หาพื้นที่สามเหลี่ยมที่เพิ่มขึ้นถูกป่ะครับหาลูกก่อนนะครับนี่เราให้เป็น15นี่เป็น20นะครับครับความสูงเส้นเนี้ยก็คือ15ไซน์เซต้าพื้นที่สามเหลี่ยมนี้เท่ากับ1ส่วน2คูณฐานก็คือ20คูณสูงก็คือ15ไซน์เซต้าหาพื้นที่สามเหลี่ยมที่เพิ่มขึ้นคือดิฟครับดิฟพื้นที่สามเหลี่ยม by dt เนี่ยก็เท่ากับ150ดิฟไซน์ได้คอสเซต้า d เซต้า by dt ก็เท่ากับ150คอส60ก็คือ1ส่วน2นะครับดีทีครับพายส่วน90ก็เท่ากับ5155ถ้าพายส่วน6นะครับบอกว่าดวงอาทิตย์ทำมุม45องศาครับเราซึ่งยืนอยู่เนี่ยสูง5ฟุตเพราะครับในมุม45บอกว่าต้องหาถ้าดวงอาทิตย์เนี่ยมุมเซต้ากำลังลดลงนี่ตาเราอยู่มุมเซต้าเนี่ยกำลังลดลงถูกไหมครับดีเซต้าบายดีทีเนี่ยเท่ากับลบ 0.25 รีเดียนเปอร์เซกต้องหาว่า dx บายดีทีเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ก็สร้างสมการก่อนนะครับคอสเซต้านะครับเท่ากับ x ส่วน5ดิฟคอสได้ลบโคเซกกำลัง2นะครับก็ได้เป็นลบโคเซกกำลัง2เซต้า d เซต้า by dt เนี่ยเท่ากับ dx by dt ถูกครับ5 dx 1ส่วน5 dx by dt ใช่ป่ะครับมันก็แทนค่านะครับ5ลบโคเซกก็คือ1ส่วนไซน์ถูกครับลบ1ส่วนไซน์กำลัง2เนี่ยd zeta by dt เนี่ยเท่ากับ1ส่วน5 dx by dt ใช่ไหมครับเท่ากับ45องศาถูกไหมครับแล้วเท่ากับไซน์45ได้เท่ากับ1ส่วนรูท2ถูกไหมครับก็ได้เป็นลบ2 d zeta by dt คือลบ 0.25 เท่ากับ1ส่วน5 dx by dtและ dx by dt เนี่ยเท่ากับ 2.5